ความรู้สึกเวียนนาวันแรกพระราชวังเวลเวเดร์ว้าวว้าวว้าวไหมคะคุณแม่ขาปังปังปังโรมกับเวียนนาเนี่ยแม่มาโรมเราไป3วันเวียนนาเราจะอยู่3วันไหมวันแม่มาวันแรกแล้วแม่ขึ้นคะแนนที่ไหนไอ้บนมีงานเลยว้าวแม่200สวิสฟรังก็ประมาณ 8,000 9,000 บาทแต่ว่าก็ใช้สิทธิ์ลูกเรือนะคะซึ่งสิทธิ์ลูกเรือก็อยู่ที่ประมาณแน่ๆว่าคนจะถ่ายวิดีโอเจ้าอะไรน้องซิความรู้สึกเวียนนาวันแรกพระราชวังเวลเวเดร์ว้าวๆๆไหมคะคุณแม่ขาปัง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 แล้วถ้าเกิดว่ามีซิเพิ่มกี่คะแนน10ค่ะอ๋อแสดงว่าน้อยกว่าสวิตเซอร์แลนด์ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ไหนที่11เวียนนานะคะประเทศออสเตรียนะคะทุกคนค่ะนี่แม่สุรีมาเที่ยวแล้วนะคะโรมเราอาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาอัดนะคะทุกคนเพราะว่าโรมร้อนนะแม่เนาะร้อนเกินแล้วก็แบบ35องศาใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่ากลัวแบบว่าพิกพ็อกเก็ตด้วยแม่ก็คือบอกว่าต้องสะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้าแล้วก็แบบเนาะกลัวแบบกล้าโทรศัพท์ออกมาถ่ายใช่ไหมเนาะใจหันใจนี้เนาะนี่ๆๆขอตรงนี้ได้อ่ะป่ะๆแม่หันหน้ามาแล้วเจ้าเลิศอาเปลี่ยนท่าแม่แม่เหมือนละอ่อนแบบอายุ30เนี่ยแม่เหมือนละอ่อนอายุ30นี่เลยนะ Thank you กับใจแม่ต้องอวดดังค่ะเลิศมากเลยนะคะพระราชวังเวลเวเดร์นะคะกับแมวนี่คือเป็นอะไรที่คู่กันมากนะคะมาเวียนนาเมื่อไหร่นะคะมีความสุขตลอดเลยค่ะทุกคนค่ะมาทำไมบ่อยๆนะคุณแม่ถามนะคะก็เวลาคิดอะไรไม่ออกก็จะบอกเวียนนานะคะเพราะว่าที่นี่คือเหมือนบ้านหลังที่2เลยอ่ะแม่แบบว่ามาเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขตลอดอาหารอร่อยนะคะของกินไม่แพงนะคะแล้วก็บรรยากาศดีนี่ขนาดวันนี้เราไม่มีแดดเลยนะเนี่ยไม่มีแดดแต่แบบว่าแบบอากาศคือดีมากเนาะอากาศสบายๆเนาะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะทุกคน25องศาแต่ไม่มีแดดนี่คือสุดยอดมากนะคะแล้วก็พระราชวังเวลเวเดร์ข้างหลังนะคะก็คือตระหง่านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวเอ่ยนะคะกรอบประตูหน้าต่างเอ่ยนะคะโอ้โหรูปปั้นต่างๆเอ่ยนะคะทุกคนคือแบบสะพรึงมากนะคะแล้วก็หน้าร้อนนะคะก็น่าจะมีเทศกาลดนตรีนะคะนี่คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะไปดูเทศกาลดนตรีด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังคือสวนน้ำแบบนี้นะคะทุกคนค่ะคือสวยงามมากแม่ชอบดนตรีไหมคะแม่ไม่ชอบดนตรีแต่ชอบแม่ชอบนักดนตรีใช่ไหมคะ No แม่สุรีขา No แม่สุรีขาแล้วตึกเป็นไงบ้างคะสวยงามไหมคะข้างหลังเลิศมากเลิศงานสร้างแม่อะถามแต่ถ้าสมมติว่าโรมกับเวียนนาเนี่ยแม่มาโรมเราไป3วันเวียนนาเราจะอยู่3วันไหมวันแม่มาวันแรกแล้วแม่ขึ้นคะแนนที่ไหน11ค่ะขึ้นคะแนน11ที่ไหนที่เวียนนาค่ะว้าแล้วโรมเมื่อกี้คะแนนสิบโรมกับที่สิบแป๊กอะสิบตรงที่กรุงที่กรุงโรมโคลอสเซียมหรือเปล่าโคลอสเซียมแล้วก็คือที่อื่นหรออื่นโนอื่นโนมีก็ตึกบางงามกันอินดูโรมอะต้องขอบคุณใครคะขอบคุณคุณแมวนึกว่าจะมาได้อันได้ยินแล้วมันจะว่าว่าแต่ละชีวิตฉันดีเหมือนกันนะขอบคุณลูกนะเพราะลูกสาวเป็นคนที่แค่ดูแลแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะว้าวแม่ไอ้บนมีงานเลยว้าวแม่สวยไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว้าวแม่สุรีตาแตกมากทุกคนดูสิคะตรงนั้นสวยมากเลยนะเลือกมุมเลยค่ะแม่ขาแม่ถ่ายตรงไหนจ้าเลือกมุมเลยค่ะว้าวแม่เขาบอกห้ามเหยียบบนสนามหญ้าถ้าแม่จะขึ้นไม่ต้องขึ้นไปตรงนู้นเลยเอาตรงนี้ดีกว่าโอ้มาเอากล้องมาขจายไว้ขจายไว้ตายละแม่งามงามงามว้าว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 มาค่ะ
ด้านนู้นกับเจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายนี่ให้แม่กำเออตบมือหน่อยตบมือหน่อยไปค่ะไปไปฟังดนตรีแม่เดินตรงไปรถมากเลยอ่ะแม่แล้วว่าพระราชวังใดๆอ่ะโอ้โหแม่เคนคะแมวกับแม่นะคะมีเรื่องจะเล่าให้กับทุกๆคนฟังค่ะแม่คะเราได้ไหมว่าประสบการณ์การตกเครื่อง12ชั่วโมงของเรา2คนแม่ลูกเป็นยังไงอ่ะร้อยกว่าทุกคนสุดยอดมากเลยเนาะเขาออกโรงแรมกี่โมงจ้าแม่ออกโรงแรมกี่โมงโรงแรมไหนห้องโรงแรมที่โรมค่ะออกกี่โมงก่อน7โมงเช้าออก7โมงเช้านะคะแล้วก็เขาได้บินกี่โมงเที่ยงคืนเราได้บินเที่ยงคืนนะคะทุกคนค่ะคือแบบว่าออกโรงแรมตั้งแต่7โมงถึงสนามบิน7โมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องนะคะรอบ8โมงครึ่งนะคะไม่หรอกก็8โมง55เออแล้วเขาแจ้งว่าดีเลย์เราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นแล้วล่ะตอนประมาณสัก9โมงอะไรอย่างงี้เนาะสรุปตกเครื่องนะคะตกเครื่องไม่ได้เป็นความผิดของเรานะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันเป็นวันบลูเดย์เนาะคือที่ซูริกเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกแมวนะคะว่าแบบแมวกับแม่เดินทางได้หรอเพราะว่ามันไม่น่าจะเดินทางได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเกิดเกี่ยวกับความขัดข้องของเรื่อง IT นะคะเราก็เลยแบบเอออ่ะโอเคงั้นเราก็แบบก็ทำยังไงได้ไม่รู้จะทำยังไงได้ก็แบบต้องไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็บุ๊กอีกทีนึงตอนประมาณ11โมงนั่นไหมเนาะ11โมง45นะคะก็คิดว่าจะบินได้อีกนะคะสรุปก็โน่นที่ยังคืนตกเครื่องอีกนะคะแล้วได้บินอีกทีนึงเที่ยงคืนนะคะแต่ยังค่ะทุกคนคะก่อนที่จะเที่ยงคืนนะคะแม่บุ๊กตอน5โมงเกิ่งหรออีกไฟล์นึงคือตอน5โมงครึ่งที่เราจะไปโบโลกเนี่ยไม่เนาะคืออันนั้นน่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรประสบการณ์ที่จะไม่รู้ลืมเลยนะคะเพราะว่าแมวกับแม่เนี่ยขึ้นเครื่องไปแล้วก็ลงแล้วลงเครื่องไปสตาร์ทใหม่ไอ้ฉันเป็นลมฉันจะเป็นลมค่ะจะตายแล้วค่ะ12ชั่วโมงค่ะอยู่สนามบินทุกคนในครั้งแรกในชีวิตเราจะไม่มีอีกเด็ดขาดไม่แมวก็บอกแม่นะว่าตั้งแต่แมวเป็นแอร์มาเนี่ยเอาตั้งแต่แมวบินมาเลยเนี่ยแมวก็ไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าครั้งแรกที่เราแบบขึ้นเครื่องไปแล้วก็ยกมือบอกกัปตันว่าฉันขอออกจากเครื่องได้ไหมขอดีบอร์ดดิ้งได้ไหมเพราะว่ามันดีเลย์แล้ว1ชั่วโมงเพราะแมวกับแม่เนี่ยบินตรงไม่ได้ใช่ไหมคะตกเครื่องไปแล้ว2รอบใช่ไหมคะ5โมงครึ่งเนี่ยเราก็กะว่าเราจะเทคออฟจากโรมไปที่โบโลกเน่าเนาะเราไปขึ้นเครื่องแล้วอะไรแล้วนะคะสรุปกัปตันประกาศว่าจะดีเลย์40นาทีนะคือ connecting flight ของเราค่ะมันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราไปถึงเขาอาจจะรอเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือพอเราไปถึงปุ๊บอยู่ในเครื่องบินปุ๊บกัปตันบอกว่ากระเป๋ายังไม่มานะคะคาโก้ต้องรออีกนะคะก็ต้องรอคาโก้อีกซึ่งเรามีความรู้สึกว่าแม่แล้วมันจะรอเมื่อไหร่แล้วซูรีก็เหมือนกับแบบว่าแมวต้องรอแมวต้องรอแมวต้องฟังเปิ้ลเพราะว่าแอร์โฮสเตสสจ๊วตบอกว่าอะไรนะไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาทั่วยุโรปเลยเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าไอบลูเดย์เนี่ยนะคะคือมันเกิดปัญหาจาก IT system นะคะแล้วก็ทุกคนทุกแอร์พอร์ตเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหมดเลยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะในเมื่อสายการบินใหญ่ๆเนี่ยบินเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สายการบินในซูริกเนี่ยบินไม่ได้แล้วก็มันกระทบสายการบินเล็กๆไปหมดเลยนะคะเพราะว่าซูริกเองเนี่ยเขาก็บินไปหลายรูทแล้วเขาก็เหมือนกับว่าต้องบินไปรับผู้โดยสารที่จะเป็น connecting flight ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งเราเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ตกใจมากเนาะแม่ตกใจกับความรู้สึกเปลี่ยนใจเพราะที่แม่บอกว่าแม่เราต้องลงเครื่องละเราบินอันนี้แบบใต้ละเพราะอันนั้นเราจะไปตกเครื่องแม่คิดว่าจะได้ตอนนั้นนะความรู้สึกแม่หายใจเข้าไหมบอกหายใจเข้าหายใจออกอะว้ายดอกงามมากเลยแม่ทองปุ้นอะโอ้ดอกแบบกุหลาบโตๆไปตรงนั้นอะเนี่ยครับก็เดินไปตรงนี้กับเจ้าป้าเดินไปเรื่อยๆอ๋อแม่จะไปดูดอกของปุ้นกันอะป้าไปดูดอกตองปุ้นพอเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะพอเราขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจับยามสามตาแล้วมันมาตันแล้วเนาะมันต่อเครื่องมาตันแล้วเพราะว่าเครื่องที่เราจะเทคออฟค่ะยังไม่เทคออฟเลยแต่ connecting flight จากโบโลญญาไปเวียนนาเนี่ย
คือเทคออฟแล้วอะสรุปว่าทั้งสองเครื่องดีพาร์เจอร์พร้อมกันแล้วเราไปถึงโบโลเนียเราก็ต้องตกเครื่องแน่เลยแมวก็เลยเช็คดูมันมีอีกไฟล์หนึ่งก็คือ3 ทุ่มนะคะก็เลยยกมือขอไพลอตเนี่ยดีบอดดิ้งตัวเองออกจากเครื่องบินนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยแมวเองนะคะเป็นแอร์นะแมวก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าเราจะต้องมาเขียนรีพอร์ตแม่เขาต้องมารายงานสายการบินว่าทำไมขึ้นไปแล้วทำไมผู้โดยสารถึงขอลงนั่นนี่นั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะจริงแล้วแมวไม่อยากจะทำแต่ถ้าแมวไม่ทำแบบนั้นเนี่ยณตอนนี้นะแม่เฮาก็คงนอนอยู่โบโลกเนี่ยแล้วแม่สวัสดีกับบ้านได้หันแล้วเวียนนาสวยงามขนาดนี้เวียนนาเวียนนาแต่ยังไม่จบค่ะทุกคนขาไฟสุดท้ายบอกว่าจะขึ้นเครื่อง3 ทุ่มจะดีพาร์เจอร์3 ทุ่มเราได้ดีพาร์เจอร์แล้วได้บินออกจากโรมเวลาเที่ยงเที่ยงลมค่ะเที่ยงคืนนะทุกคนค่ะเวลาตีหนึ่งมาถึงเวลาตีหนึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องดีพาร์เจอร์3 ทุ่มมาถึงที่นี่ประมาณ4 ทุ่มก็ยังว่าโอเคยังมีเวลาอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละแม่นี่แหละค่ะคืออีเวชั่นแม่เป็นไรพ่องแม่ชอบไหมการบินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้กับซูริกต้องนั่งรถไฟแล้วค่ะพรุ่งนี้เนาะเรากับซูริกแล้วว่าเราจะนั่งรถไฟกันนะคะแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะคุณแม่อยากจะไปอะไรนะเดี๋ยวก่อนไปมิวนิกไหมมิวนิกแม่อยากจะไปมิวนิกไหมโอ้ดอกไม้สวยมากใช่ๆๆโอ้นี่เหมือนดอกกระดาษเลยเนาะสวยมากเลยเนาะเหมือนกระดาษเลยอันนี้แม่ซูริกบอกว่าเหมือนกระดาษมันก็เหมือนกระดาษจริงๆนะทุกคนสวยงามมากเลยโอ้โหดอกอะไรโอ้โหอันนี้เหมือนอะไรอย่างอันนี้ก็เหมือนดอกกระดาษเนาะเหมือนตัดเอาเนี่ยแม่งามแต่งามว่าเนี่ยเวียนนานะคะอยู่ในเมืองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแบบว่าสวยงามถ่ายทุกคนดูเลยใช่ไหมแม่เนาะตรงนี้เนาะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะพระราชวงศ์พระราชวังต่างๆนานานะคะสวยงามมากเลยส่วนใหญ่เป็นดอกกุหลาบแม่กุลีไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แม่สุรีบอกว่าดอกกุหลาบไม่ตื่นเต้นค่ะบ้านเราเยอะแยะบ้านเราก็มีดอกกุหลาบใช่ไหมคะแม่เยอะนั่นดอกอะไรเอ่ยสีเหลืองเหลืองไหนเอ่ยอ๋อดอกกุหลาบสีเหลืองก้างามเนาะความโชคดีของเราคือลูกเป็นแอร์โฮสเตสได้ตั๋วพนักงานว้าวตั๋วสตาฟใช่ถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้บินแน่เวียนนาไม่เห็นแน่พ่ออยากให้เขาถึงจะมาได้บินเพราะคุณหน้าที่การงานเธอแม่ทำให้เรามีความสุขสบายโอเคเจ้ายินดีเจ้าแม่แล้วอย่างเขาถึงจะเกือบมาได้บินอ่ะเพราะว่าตั๋วเขาไม่ขายทุกคนคะแม่จะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะแม่แมวพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็คือมีอายุแล้วนะคะก็คือไอเป็นแบบว่าพูดแบบว่าเบอร์ๆลงๆป้าๆเบอร์ๆคือเมื่อวานเนี้ยหลับน้อยเนาะเมื่อวานเนี้ยคือว่ามัน3ทุ่มใช่ไหมคะคือเราจะบินไฟ3ทุ่มใช่ไหมคะประมาณ6โมงทุ่มนึงเนี่ยแมวก็พยายามที่จะซื้อตั๋วออนไลน์นะคะก็ซื้อไม่ได้เขาบอกว่าให้ติดต่อเคาน์เตอร์เซอร์วิสของสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ที่สเตชันโรมนะคะแล้วแมวก็เลยให้อดีเนี่ยซื้อผ่านคอมพิวเตอร์เพราะคิดว่าซื้อผ่านโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ได้นะคะก็ซื้อไม่ได้อีกเขาก็บอกให้ไปติดต่อนะคะแมวเนี่ยก็เลยไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ที่โรมนะคะเขาบอกว่าเธอตอนนี้มันจะบินอีกภายใน2 ชั่วโมงเนี่ยทางสายการบินเนี่ยปิดให้จองไปแล้วนะคะก็คือซื้อไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นทำไงล่ะก็คือทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องเสี่ยงเอาแมวก็เลยไปถามที่เคาน์เตอร์ว่าแมวเนี่ยเป็นลูกเรือนะแมวจะซื้อบัตรพนักงานเนี่ยได้ไหมเพราะว่าเห็นว่ามันยังมีที่นั่งว่างอยู่ประมาณ6 ที่เขาบอกว่าคือถ้าเกิดซื้อตั๋วลูกเรือเนี่ยแล้วมันมีคนซื้อตั๋วเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงว่าเราอาจจะตกเครื่องครั้งสุดท้ายอีกนะคะแต่ว่าทำยังไงอ่ะแล้วใครจะซื้อตั๋วได้เพราะว่าซื้อออนไลน์ก็ซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไปซื้อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ซื้อไม่ได้แล้วแมวก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่ว่าแม่เอาจะได้ดีแม่ก็เลยว่าอ่ะลองก็ลองใช้ตั๋วใช้สิทธิ์พนักงานเอาไม่ต้องซื้อบัตรเต็มนะคะเพราะจริงๆแล้วราคาเต็มก็ประมาณ200 ยูโร200 สวิสฟรังก์ก็ประมาณ 8,000 9,000 บาทแต่ว่าก็ใช้สิทธิ์ลูกเรือนะคะซึ่งสิทธิ์ลูกเรือก็อยู่ที่ประมาณ40ชายประมาณ30กว่าฟรัง30กว่ายูโรนะคะตีออกมาเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดชบุญโชคดีของเฮา2แม่ลูกนะแม่เนาะเราก็มีตั๋วว่างพอดีเลย2ที่นะคะเราก็เลยได้บินกลับมาด้วยนะคนนี้ก็คือความดีใจของเรา2คนนะคะดังนั้นคลิปนี้แนวรักเวียนนามั้ยคะรักเวียนนามากเลย
กี่เปอร์เซ็นต์นะอะไรกับเจ้าน่าฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ครับฝนตกในแอปพลิเคชันบอกว่าฝนจะตกประมาณแค่30-40โอ้ดอกกุหลาบปุ๊ขนาดนี้เนาะดอกกุหลาบคือฟูนอะแม่ต้องไปอยู่ในดงทุกคนค่ะ Fox Garden นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะทุกคนต้องมาเที่ยวนะคะเนี่ยอากาศคือดีมากเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะสวยงามนะคะงามมากแม่เจ้าถ้าจะแนะนำคนไทยที่ว่าเพิ่งมาแอลยุโรปเนี่ยมาแอลเวียนนาเนี่ยแม่จะแนะนำก่อนถ้าซ้อมมี10คะแนนแม่จะเฮ้อคะแนนเต็มกรุงเวียนนากี่คะแนนเจ้าเอาสัก10พอแล้วเนาะแม่คิดว่านี่งามกาแม่คิดว่าควรจะมาไหมคะครั้งในชีวิตถ้ามาได้ควรจะมาเพราะว่ามันสุดยอดมันสวยจริงเป็นเมืองสวยงามโอ้มันงามสวยงามมากเลยเนาะไอ้ดิฉันนี่ไม่ไหวนะคะ จะไปดิสคามิเนตกันกาดิฉันนี่ไม่ไหวนะคะออสเตรียเวียนนาดีกว่าค่ะออสเตรียเวียนนาดีกว่าค่ะสวยมากค่ะดอกกุหลาบนี่นะมันดอกกลอมเลยอ่ะสุดอ่ะสุดๆอ่ะชอบอย่างแม่ยังอยากถึงมาเพราะว่ามันชอบอย่างอ๋อโอ้แม่ไม่ต้องอู้ไม่ต้องไปสารทะยายที่เรื่องไปขัดเดี๋ยวไปเลยเนาะแล้วแม่เหมือนแม่ตรงไหนไม่ วางขำอู้แม่อู้เลยยาวไปเหมือนประเทศโลกบุญจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปประเทศไทยไม่ใช่ปั้นมาเลยมาใช่แม่หมายเขาว่าแม่อธิบายมาเป็นอธิบายมาที่มาโกนแม่แม่กูจะบลักฟังกูจะบลักกูฟังแล้วกูรับเลยเอาผู้ห่องกันเอาผู้ห่องกันก็วันนี้แม่อู้แม่แม่มาเข้าใจแม่มาอธิบายไงอธิบายมันเยอะบางทีกว่าคุณครูสีตาวซาตาวเห็นแล้วหนไงเหนียวเนาะเตรียมพร้อมแม่ใส่รองเท้ายังใส่แล้วพร้อมอยู่กว่าบ่แจ้งตั๋วครับตั๋วนะเป็นคนที่ชอบแบบแบ่งกู้บ่ชอบกับสิ้นต่อมาโอ้อายุจะ70หันหน้าไป3 4โมง6โมงอยู่แม่เฮากับแม่ลูกอันนั้นน่ะจําต้องมาตอดลูกแม่เอาทิชชู่ในไปเลยบ่ได้มาบ่ได้ไปเอาทิชชู่ผมไปนอนโรงแรมแม่เอาไปหมดนี่ใส่บ่ดีเป็นอารักทิชชู่เพิ่นเนาะก็คือบ่ได้เฮาใจอ่ะเฮาบ่ได้ใจเฮาก็ตัวอย่างมันแปลกเนาะบ่ได้เอาไปเช็ดมือเฮามีแล้วทิชชู่เฮาก็มีไปเอาของแม่เพิ่นหยังโอ้มันมีเครื่องเอาใจอ่ะมันมีเอาใจที่นี่เพิ่นบ่ได้มีเอาใจที่อื่นแล้วแม่ไปพักกับเพื่อนแม่ก่อนในแชมพูซาบู่จะสีฟันไปสีฟันมันที่มีอย่างอีเอาจะไฮโซอีมันมีซองอีเราปิดก่อนมาได้ใจของก็ไปอาบน้ำล้างมือไปมันใช่ละพลังนักโกนะเอ้าก็วิตามินแล้วผมเหรอโอ้ขอเฮ้ยกินพ่อตัววิตามินนะโอ้จะได้ไม่ต้องมาพลังเยอะอย่างอีแล้วเวลาแมวอู้นะแล้วมือละล้างมาแล้วยังสกปรกมากับหน้ามันเนอะสวยงามเปิ้งเสียไปหลายหมื่นปกติว่าแมวอย่างมันหน้าเรียวอีหว่ะเห็นเหรอปกติมันได้ฉายดูมันอะแม่มันตุกเนาะขอเนอะพลังลดพ่องวิตามินยุดพ่องอาหารเสริมยุดพ่องไปใช่มันพลังน่าเกินไงแล้วเวลาอ้วนอย่างแบบเนี่ยแมวอธิบายนะยาอันยาพารามีไหนบ้างนี่ก่อนปวดแข้งปวดขากูยังได้กินแต่ว่าถ้ามันได้กินยาได้ตายเดินปิกไม่ได้เลยอ่ะมุ้งตัวแล้วก็ขออย่างนึงก่อนขอทำบุญกับลูกได้เนิ่นๆเนี่ยจะไปดีพักแป๊บนึงใส่ลูกแล้วก็เวลาลูกอธิบายอ่ะตัวมุ้งตัวก่อนมุ้งตัวว่าอย่างถ้าพูดว่าน้อยตัวก็ยาวไปเป็นประเทศไทยบ่ก็ต้องอธิบายก่อนแมวบอกแมวใจคำว่าแมวบอกเคยเถียงแม่เลยนะอ่ะแม่อู้ซื่อเลยว่าแมวเคยเถียงแม่ก็เถียงเนี่ยบอกว่าแต่แม่แบบนั้นมันมาจากไหน
ก็มันมาจากไหนกับพ่อพ่อกระจกฮะมายืนพ่อกระจกก่อนมันมาจากไหนกับพ่อพ่อกระจกแม่ขอร้องแม่เปิดเวลาอธิบายอ่ะต้องฟังไม่หลุดน้อยหนึ่งเพราะว่าถ้าแม่ฟังนะมันก็จะแบบต้องยาวไว้แต่วันนี้แม่แบบว่านั่นอันนี้อย่ามันหลุดใจเลยผมแยกพาราเขาไปไหนก็ได้ปวดแข้งปวดขาอ๋อแล้วว่าไม่เหมือนถังอยู่ในถุงถุงรอถุงผ้าเลยเก็บใช่ไหมบ่เอ้าแล้วจะปวดปวดมือสักไม่กะโอ้ยนี่หรอไม่ได้แม่สำคัญตอนที่ลูกเก็บไว้บ่โน่ใส่กระเป๋าคนนี้แหละเวลาไปกินทันทีแม่ปอเตอร์จะไปกินยาบำรุงจะไปขอร้องอันนี้เนี่ยอมเพื่อเจ็บคออย่างพ่อตัวเก่าอู้น้ำก่อนนะตัวลูกงอนตัวก่อนยุ้ยไม่ใช่ลูกงอนเองไหนอ่ะลูกงอนตัวป่ะมันต้องมายังคนอธิบายอย่ามาถามอ่ะต้องมางามแบบได้ประกวดประเทศไทยสักทีไม่งามเกินงามเกินหนูได้เอาไปยังไงหน้าหน่อยฮันเข้าใจมันใช่แล้วอย่างไรเดี๋ยวนี้ตกลงขอย้อนก่อนน่าจะไปงามที่ไหนไปต้องไปประกวดที่ไหนประเทศไทยโอ๊ยหยุดนะเข้าใจหยุดนะมาดิจะครบอย่างไรห้ามครบหรืออย่างแกรีบแกให้หน่ะรีบแปลงแล้วเราก็ต้องใช้แบบประหยัดอับปากเฮ้ยอันเดอร์อันดีๆน่ะแม่นปากตะบนแม่เอาลูกอยู่เป็นแอร์โฮสเตสเป็นอันเนี่ยก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์ขอแม่แจ้ของดีๆของก็เริ่มนี่คือสติเนี่ยมาใช่อันนี้ถูกอันนี้ยิ้มมาแต่เสื้ออันนี้มันแปลงให้แม่อันนี้ถูกแนนกี้มาแปลงเดี๋ยวมาถูกละแนนนี่ก็นั่นเจียดที่ได้ก็เนี่ยอันแรกเจียดอะไรเหรอกูมึงเอาเรื่องกูก่อนแน่เอากูเนี่ยไอ้บ้าบิชท่านผู้ชมเห็นหมดแล้วท่านผู้ชมเห็นหมดแล้วแลนด์มาร์คอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะของเมืองเวียนนาประเทศออสเตรียนั่นก็คือพระราชวังเชิญบุญค่ะพระราชวังเชิญบุญนะคะกับแมวนะคะน่าจะเป็นรอบที่10ได้แล้วนะคะเพราะว่ามาบ่อยมากแต่สำหรับแม่สุรีครั้งแรกงามกว่าเจ้าพระราชวังเชิญบุญแล้วคนมานะแล้วเขามาเจ้าเนาะแม่มาถ่ายต่างประเทศดีกว่านี่ถ่ายกับน้ำตกน้ำตกกว่าน้ำพุคุณอู้ผิดดูแม่คุณดูความหินอ่อนแกะสลักดูนี่คือเอาหินอ่อนแกะสลักแล้วก็แบบว่าเนี่ยต่างๆนานาเดี๋ยวมาแคปเนอะ1 2 3 1 2 3ขอเอากึ่งตัวหน่อยได้ก่อนเอาประมาณนี้อ่ะอีก1 2 3มินิฮาร์ท1 2 3 alert อย่างมินิฮาร์ทผมบ่ค่อยชอบทำเข้าใจแล้วมันเปิงไงเท่าแต่เปิงไงแม่แล้วเวลาแม่ทำมินิฮาร์ทแล้วบางคนเขาว่าอะไรก็ว่าได้บางทีว่าใครมีใครว่าอะไรใครไปอยากเรื่องแต่ละคนเพิ่มมินิฮาร์ทกับแฟนคลับนิดนึงมินิฮาร์ทแฟนคลับหน่อยเย้โอ้ยรถม้าแมวขึ้นกะแค่ขึ้นกะเจ้าโน่นี่ยังไงไม่ชอบกระลึกกระอินดูม้าอินดูม้ากะเออแม่รถอุ้ยแม่มุมนี้ก็งามอันนั้นจะเป็นมิวเซียมสำหรับเด็กแล้วก็ต่างประเทศจะเป็นมิวเซียมสำหรับผู้ใหญ่แม่ให้เข้าไปตรงไหนกับเจ้าอยากไปเห็นจะมีแบบที่บรรทมมีห้องส่งอาหารห้องส่งน้ำไม่เข้าค่ะไม่แบบเข้ากะแมวรู้ละคือตั้งแต่ทำคลิปกับแม่มาเอาจริงว่าทำคลิปกับแม่สุรีเนี่ยมาหลายคลิปมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่แมวเพิ่งจะ realize นะคะเพิ่งจะรับรู้ได้นะคะนั่นก็คือเวลาแม่รู้ว่ามีกล้องเนี่ย
นางจะพูดภาษาไทยกลางค่ะทุกคนค่ะจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางทันทีเลยสำหรับไอ้คลิปที่มันหลุดที่แบบแมวแบบไปเอากล้องตั้งไว้ตอนนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนางก็จะอู้กำเมืองปัดกำเมืองแล้วก็จะเป็นกำเมืองที่แบบเมืองโบราณแต่พอเจอกล้องปุ๊บไม่ค่ะ no เนี่ยจะมีแบบว่าความแบบว่าแบบเออเนาะยอมใจอยู่นะมีความแบบว่าเป็นดาราขึ้นมาทันทีนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะแม่คนชอบเพราะว่าแม่เป็นคนที่เรียวแม่เป็นคนที่แบบว่าเรียวก็คือเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คืออันนี้คือแอคเอานะคะแต่ถ้าคบลูกพ้องด่าลูกพ้องโนไม่เคยด่ายิกลูกพ้องเอออย่างเงี้ยตีลูกพ้องเนี่ยเนี่ยนี่จริงคนที่จะชอบChildren Museum เออยังไงก็ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่สุรีด้วยนะคะตอนนี้ก็เทิร์นแล้วนะคะจากคุณแม่นะคะก็มาเป็นลูกสาวของแมวแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่แมวจะต้องดูแลแม่เหมือนกับที่แม่ดูแลเราตอนเด็กๆบ้างนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเราสองแม่ลูกนะคะทริปเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็จะเก็บความสวยงามมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้นะคะแก้ก่อนนะคะจะพูดไทยตลอดทุกครั้งมันก็ไม่ได้นะแม่นะพ่อเป็นคนเมืองมั้งก่อนเป็นคนเมืองล้านเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างอู้ไทยอ่ะน้ำมันชอบใส่แว่นแม่แมวเกี่ยวแม่มันแม่แนะนำแมวดีก็ถ้ามันฮ้อนแต่แม่ก็จะใส่ใช่ยังเนี้ยแมวลีเนี้ยตาแมวก็น้อยอ่ะถ้าตาใหญ่จะสวยถ้าใส่แว่นจะสวยคนต้องที่ใส่แว่นก็ต้องการความสวยงามแม่คิดว่าแม่ใส่แว่นแล้วแม่งามอีหนอเอออันก็เอาตะเจ้าเพิ่งงามพอเดียวมาใจเพราะว่าถ้าเกิดลูกใส่นะลูกจะงามเหลือแม่ไงแม่ก็ลูกกับอะไรค่ะอะไรเลยว่าดอกกุหลาบงามสีขาวแม่มันมีหลายสีขนาดนี้เนาะว้ายนี่ก็งามเนี่ยแม่วิสทีเรียเนี่ยสีม่วงขาวเนี่ยห้อยเนี่ยนะว้ายสวยงามมากนะคะทุกคนค่ะปวะแม่กับอันเปื่อนเปื่อนแมวก็ขึ้นไปบนพุ่นกันตัวเห็นแล้วก็ดีบุญตาบุญตาแล้วเนาะพระราชวังโบราณนะแม่ดูได้แล้วลูกปั้นเนี่ยคือหุ่นเท่าตัวนะแม่ปลาไส้แมวข้างในงามพอเดียวน่าดีละแล้วดอกอันนี้คือถือว่าน้อยนะคะเพราะปกติแล้วมันจะปลูกปุ๊กว่านี้ก่อนปลูกแบบปลูกสุดๆเลยอะปูนบนปูนหูก็เห็นก็โอเคละสวยงามมากเลยนะถ่ายรูปตรงนี้นะน่ารักมากน่ารักมากเอาฉากไปไหนนี่กระเจ้านึกว่าจะไปอยู่ในดอกฮั่นแล้วก็เฮาอันนี้ว้าวแม่เดินเข้ามาหาลูกแต๊กแต๊กนี่แหละเดี๋ยวลูกไปแคบเฮอโอ้งามดอกไม้หมองมันหมดเลยแม่สุริงามกว่าดอกไม้เนี่ยมาดูว่างามแม่ไปขอไปทางต่างกลางท่านหน่อยได้ก่อนนี่ก็ให้เดินกันเจ้าเขามาต้องเพกกับเจ้าเขาบัญญัติสารบัญญัติคนแต่เขามาจะยังไงคนต่างกลางได้ถ่ายเข้าไปไงแม่เหมือนอันนี้เนาะส่วนบุกหาดเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะกับทริปพระราชวังเชิญรุ่นนะคะเป็นทริปแค่สั้นๆนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยได้บอกแม่แล้วนะคะว่าข้างในเนี่ยของพระราชวังเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะแมวเคยเข้าไปข้างในอย่าง3ครั้งแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าคุณแม่ไม่น่าจะเดินไหวนะคะเพราะมันไกลมากจริงๆค่ะทุกคนค่ะก็เลยเอาเป็นว่าข้างในเหรอมันมีประมาณแบบเป็น100ห้องอ่ะแม่100ห้องกี่กิโลโอ้ถ้าเดินทั้งหมดก็น่าจะประมาณ100กว่า200บ่ถึงนะถ้าเดินประมาณ10โลประมาณแม่แค่เดินก่อนอย่างโน่ไปประเทศต่อไปค่ะถ้ามีกล้องปุ๊บจะโน่อู้ไทยทันทีร่างกายไปประเทศต่อไปค่ะแล้วประเทศต่อไปที่เราจะไปหลังจากออสเตรียคือประเทศอะไรคะเยอรมนีเมืองอะไรคะมิวนิก
เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะทุกคนค่ะเราสองคนแม่ลูกก็ปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ประเทศเยอรมนีนะคะทริปนี้นะคะเราจะเดินทางไปโดยรถไฟนะคะคุณแม่รีเควสนะคะคุณแม่บอกว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นแม่แอร์โฮสเตสแต่ฉันพอแล้วได้ไหมกับการนั่งเครื่องมันก่อจังหยังมาเอาแล้วลูกเปลี่ยนใจละลูกเปลี่ยนใจละนั่งเครื่องจบ no ไปจบนั่งเครื่อง no